ันนี้ผมเดานะครับต้องบอกว่าบรรทัดแรกเนี่ยผมใช้คำว่า guess ว่าเป็น pulse fitness ผมเดาเลยแล้วผมกล้าให้กรุงเทพมหานครเปิดเลยว่าถ้าเกิดสเปคเนี้ยไม่ใช่ยี่ห้อ pulse fitness หรือไม่เพราะผมมั่นใจว่ามียี่ห้อเดียวในโลกว่าต้องเป็นยี่ห้อ pulse fitness เท่านั้นบรรทัดที่2ครับอย่างที่ผมบอกท่านไป crouching leaning turning pulse fitness และผู้ชนะก็ขาย pulse fitness จริงๆและบังเอิญ pulse fitness ผู้ชนะทุกครั้งจะเป็นบริษัทแกรนด์สปอร์ตผมไม่ได้บอกว่าบริษัทแกรนด์สปอร์ตเกี่ยวข้องแต่ผมบอกว่า pulse fitness ที่มีผู้ชนะบังเอิญตรงกับบริษัทรายนี้เจ้าเดียวทุกครั้งที่มีการชนะของกรุงเทพมหานครเหมือนกันครับถ้าเกิดบรรทัดรองสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายครับขออภัยก็จะเป็นมีโปรแกรมอย่างเช่น Horse Racing ซึ่งก็จะบังเอิญเป็นของบริษัท WQN Fitness และผู้ที่ขาย WQN Fitness ให้กรุงเทพมหานครทุกครั้งที่ชนะการประมูลก็จะเป็นบริษัทวาล็อกทุกครั้งซึ่งผมไม่ได้บอกเหมือนกันว่าอย่างไรมีความเกี่ยวข้องอย่างไรแต่อาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้ที่ว่าเครื่องออกกำลังกายถ้าเป็นบริษัท Pulse Fitness จะเป็นบริษัท Grand Sport ที่เป็นผู้ชนะและถ้าเกิดเครื่องออกกำลังกายนั้นที่กรุงเทพมหานครจัดซื้อใช้สเปคเป็นของ WQN Fitness ก็จะเป็นของบริษัทวาล็อกทุกครั้งระบบนี้เนี่ยบริษัทที่เข้าประมูลไม่สามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียวนะคะดิฉันเข้าใจว่าทางปปช.และปปท.เนี่ยกำลังตรวจสอบอยู่นะคะส่วนฝ่ายบริหารเองก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นมาสอบสวนในกรุงเทพมหานครแล้วแต่จากที่ท่านผู้ว่าแถลงเนี่ยตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมนะคะที่ครบกำหนดกรอบ7วันนะคะก็บอกว่าเป็นข้อมูลชั้นความลับไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะต่อมาล่าสุดเนี่ยวันที่24กรกฎาคมก็ตอบเหมือนเดิมนะคะว่ายังเป็นชั้นความลับไม่สามารถบอกชื่อได้ขอราคาไปอีก10บริษัทก็ไม่มีใครให้ข้อมูลค่ะไม่สามารถฟันธงได้นะคะว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่กทม.เนี่ยเข้าข่ายทุจริตหรือไม่ดิฉันว่าถ้าจะแถลงแบบนี้เนี่ยไม่มีข้อมูลใหม่ไม่สามารถเปิดเผยอะไรได้เลยให้ข้าราชการเนี่ยตรวจสอบกันเองนะคะว่าข้าราชการทุจริตไหมแบบนี้เนี่ยก็เป็นที่น่าสงสัยนะคะว่าการตรวจสอบนี้มีประสิทธิภาพหรือไม่แล้วก็คณะกรรมการของท่านเนี่ยจงใจดึงเรื่องหรือไม่นะคะดิฉันก็หวังว่าในวันพรุ่งนี้ที่ท่านจะแถลงข่าวเรื่องนี้อีกครั้งในตอนเช้าเนี่ยท่านจะมีข้อมูลมากกว่านี้ค่ะเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งกับการจัดซื้อจัดจ้างทั้งครุพันธ์หรือการดำเนินการโครงการก่อสร้างก็ดีซึ่งผมก็ได้ไล่เลียงไปในเบื้องต้นเมื่อวานนี้แล้วว่าให้โฟกัสกับคำว่างบแปรงบแปรเนี่ยเราอย่าคิดอย่างนี้ครับว่าพอได้ยินคำว่างบแปรแล้วต้องมองว่ามันเป็นเรื่องของการคอร์รัปชันงบแปรมีทั้งดีและไม่ดีที่ไม่ดีคือมันก็เป็นแหล่งในการทำคอร์รัปชันได้เหมือนกันงบแปรเป็นอย่างนี้ครับเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจในการพิจารณางบประมาณเนี่ยนะครับทางสภากรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณของกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งปีหนึ่งก็ก้อนกลมๆก็ประมาณสัก 90,000 ล้านซึ่งโครงสร้างโดยปกติก็จะมีคณะกรรมการทั้งสิ้น36ท่านก็ประกอบไปด้วยของทางสก.นะครับ27ท่านนะครับแล้วก็จากทางฝ่ายบริหารคือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งมาอีก9ท่านนะฮะรวมแล้วเป็น36ท่านในส่วนของสก.เนี่ยนะครับก็เป็นสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ย14ท่านของก้าวไกล6ท่านประชาธิปัตย์6ท่านแล้วก็สก.อิสระอีก1ท่านนะครับรวมๆกันแล้วฝั่งสก.27บวกกับฝั่งของผู้ว่า9รวมกันเป็น36ไม่ได้มีข้อบังคับใดนะครับที่ห้ามไม่ให้คนนอกหรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถเรื่องการงบประมาณหรือมีประสบการณ์ทางวิชาชีพในการตรวจสอบการทุจริตเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการวิสามัญด้วยซึ่งนี้ผมก็ตรวจสอบข้อบังคับเป็นที่เรียบร้อยในเบื้องต้นแล้วนะครับ